สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มิได้ทรงเอาพระทัยใส่เพียงพระราชโอรสพระราชธิดาแต่ทรงห่วงใยเยาวชนของชาติด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าในสมเด็จแม่กับการศึกษาว่าที่เห็นจำได้ติดตาคือเวลาไปหัวหินขณะที่พวกเราเด็กๆไปเล่นทรายเก็บหอยสมเด็จแม่กับพวกผู้ใหญ่ที่ตามเสด็จจะช่วยกันสอนชาวบ้านละแวกนั้นที่มานั่งเฝ้าให้อ่านหนังสือคนไหนตั้งใจเรียนดีได้รับพระราชทานรางวัลด้วยทรงเลือกซื้อหนังสือที่ใช้สอนด้วยพระองค์เองราวพุทธศักราช2519ทรงสร้างศาลารวมใจดูเผินๆก็เหมือนว่าเป็นห้องสมุดธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นเรือนที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุท้องถิ่นง่ายๆตามแบบท้องถิ่นเป็นที่เก็บหนังสือพระราชทานกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย